คุณพ่อไปทำงานที่ญี่ปุ่นแต่ไม่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นคุณพ่อทานอาหารไทยที่นั่นบ่อยๆฉันพบเขาที่หลังพันทิปบ่อยๆบ้านของเขาอยู่ใกล้พันทิปวันนี้คุณพ่อตื่นสายเมื่อคืนคุณพ่อนอนดึก